สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ระยองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าหลากมานะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นที่อำเภอแกลงและอำเภอเมืองด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณณัฐพลทุมมาลงพื้นที่ไปที่อำเภอแกลงนะคะปรากฏว่าบ้านบางหลังของประชาชนค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ก็อาจจะยังอยู่อาศัยไม่ได้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านบางท่านตัดสินใจค่ะเข้าไปทำความสะอาดก่อนนะคะรายละเอียดและบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณณัฐพลทุมมาค่ะเชิญเลยครับเชิญค่ะครับพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเช้าวันนี้ก็ถือว่าระดับน้ำนั้นลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของซอยโพทองแห่งนี้จะเห็นได้ว่าในขณะนี้ประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้ามาอย่างที่พักอาศัยของตนเองเพื่อทำความสะอาดความเสียหายกันแล้วซึ่งก็ถือว่ามีบ้านเรือนของประชาชนนับพันหลังที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ครับช่วงเช้าวันนี้พื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนบางส่วนที่มีระดับน้ำลดลงจากที่อยู่อาศัยเริ่มที่จะทยอยเข้ามาสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านกันบ้างแล้วถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วแต่ก็ยังคงมีมวลน้ำตกค้างอยู่ในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทีมข่าวของเราลงพื้นที่ตำบลโพทองของอำเภอแกลงช่วงเช้าวันนี้ประชาชนบางส่วนเดินทางเข้ามานำทรัพย์สินออกไปภายนอกอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปพักหรือว่าอยู่อาศัยภายในบ้านได้เพราะภายในถนนทางเข้ายังคงมีระดับน้ำสูงราว1เมตรหนึ่งในชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช้านี้เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองโดยเปิดเผยว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่อาศัยซึ่งแม้ว่าข้าวของโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถยกขึ้นสู่ที่สูงได้แต่ข้าวของส่วนใหญ่ในบ้านก็ได้รับความเสียหายเจอครั้งแรกสำหรับเรานี่คือสิบกว่าปีไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยอย่างมากก็ทะลุเลยดูเลยมันวิ่งอย่างเงี้ยแล้วกวาดไหวไหมอย่างเงี้ยปีนี้ถือว่าหนักหนักเสียหายมากไหมเสียหายของผมกู้ทันไอ้ของไฟฟ้าวันนี้เอาทันแต่ของเล็กน้อยมันเสียหายไม่เป็นไรขณะที่บ้านเรือนของประชาชนอีกหนึ่งหลังในวันนี้เจ้าของบ้านเดินทางเข้ามาเพื่อทำความสะอาดแต่ระดับน้ำยังคงเข้าท่วมอยู่ภายในบ้านซึ่งเจ้าของเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้ำท่วมในครั้งนี้มาอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันส่งผลให้ข้าวของภายในบ้านทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้รับความเสียหายทั้งหมดวันนี้ทาง TNN ยังได้รับการสนับสนุนจาก True 5G ที่ได้นำรถโมบายชุมสายเคลื่อนที่เร็วมาช่วยขยายสัญญาณมือถือให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองแห่งนี้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงในพื้นที่โดยได้เชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะ 2 5G ที่เร็วแรงให้สื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดพร้อมเคียงคู่คนไทยทุกที่ทุกเวลารวมถึงได้ช่วยกระจายสัญญาณให้ทีมข่าว TNN ได้รายงานข่าวนอกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยครับครับเช้าวันนี้ประชาชนก็ยังเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อขนข้าวของกันออกนอกพื้นที่รวมไปถึงเข้ามาทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาราว3วันระดับน้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับขอบคุณคุณณัฐพลค่ะรายงานมาจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะก็เป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะคะจริงๆก็ยังมีที่ตราดที่จันทบุรีด้วยนะคะที่ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสภาพอากาศยังวางใจไม่ได้เพราะว่ากรมอุตุประเมินเอาไว้นะคะช่วงวันที่14ถึง15กันยายนเป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวมาอีกค่ะสำหรับฝนนะคะแล้วกระทบเลยค่ะทั้งเหนืออีสานกลางใต้และตะวันออกด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ